ลูกเสียก็ต้องลาประวัติของว่าเราทำยังไงถึงว่าทุเรียนมันดกเสมอและต้นอย่างยืนเราเอาคำอย่างยืนเอามาพูดกันว่าขอทำสวนทุกคนต้องให้อย่างยืนเพราะอย่างยืนเนี่ยมันดีทั้งหลายอย่างนะดีทั้งบริษัทผู้ส่งออกก็ดีเพราะมีของมาส่งแล้วก็อย่างว่าคนมีร้านขายยาขายปุ๋ยทั้งหลายเลยก็อายุยืนตามไปเพราะว่าต้องยาต้นไม่ตายใช่ไหมเพราะต้นไม่ตายปั๊บก็ต้องซื้อปุ๋ยซื้อยากันตลอดเลยครับก็หมดพื้นผิดเราพักต้นนะพักต้นไปแล้วพักต้นไปแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยหลบแหลกไปแล้วแต่เวลานี้กำลังฉีดยากำลังฝังเข็มอยู่ไม่ใช่ฉีดยาใบนะคือฝังเข็มนะมันเรียกฉีดวัคซีนฝังเข็มเข้าต้นอยู่เวลานี้ดำเนินการแต่ไปสองแปลงแล้วก็มันหาแปลงก็หลายวันก็จะจบนะก็ทำดูว่าเวลานี้หายวัคซีนอยู่หรือฝังเข็มเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าฝังเข็มที่ต้นเพื่อให้มันลบล้างสิ่งร้ายเรียกว่ามีเชื้อโรคอย่างท็อปเนี่ยไอ้ท็อปตัวหลามันอยู่ตามโคนกิ่งตามอะไรเนี่ยแม่มันพอมีลูกเขามันก็ชักจะแสดงบทบาทออกมาไงแต่เราใช้เป็นวัคซีนป้องกันใช่มันจะไปทุกทูลทุกสัตว์ของต้นไม้เลยนะไปตามกิ่งการสาขาอยู่เท่าไรมันก็จะไปหมดแหละแต่ถามว่าถ้าไปหมดก็ไปรักษาโรคให้ไงการอย่างยืนนั่นก็ต้องฝังเข็มดีกว่าไม่ฝังแต่เราฝังเข็มนั่นอย่างของลุงเจตเนี่ยนะมามองดูทั่วไปทุกสวนเนี่ยมาคิดแล้วไปเดินดูหรืออะไรดูตรวจตาดูนี่แล้วการเป็นโรคทับจะขึ้นตามต้นตามกิ่งเนี่ยจะน้อยลงมากเลยนะน้อยลงมากเลยเวลาเนี่ยมองดูนะที่ทุกปีเนี่ยที่ทุกปีเลยนะมันก็คิดว่ามันก็ยังช่วยเหลือได้มากมายเลยให้ต้นแข็งแรงให้อยู่แบบอย่างยืนถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันก็ไปคอยอย่างยืนไปให้มันโทรมแล้วแก่มันก็อยากเราถูกทำแล้วกำลังแข็งแรงอยู่เนี่ยโรคนั่นจะมาน้อยลงมองสังเกตดูนะเฉพาะปีนี้เพราะปีที่แล้วลองทำดูทุกต้นเลยทุกสวนเลยเนี่ยทำทีเดียวจบเลยแล้วก็แล้วว่ามาวิเคราะห์โดนบั่นปลายมือแล้วเราวิเคราะห์ว่าต้นจะโทรมไหมต้นจะแข็งแรงดีไหมถ้าเรามาฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยหรือเอายาฉีดเข้าไปเนี่ยยารักษาโรคเนี่ยเอายานั้นมาเป็นฮอร์โมนเหมือนอย่างไห้น้ำเกลือมันจะไปทุกส่วนสัตว์ของร่างกายแม้แต่กระทั่งปลายยอดถึงเป็นยอดที่เรียกว่าทายาตัวนี้นะของคิวแมกนาวอตลีนี่นะไปกระทั่งปลายยอดเลยนะเพราะยังคงเคยสังเกตว่าต้น24 25ปีนั้นมันเป็นปลายยอดแล้วไม่ต้องตามขึ้นไปฉีดนะเราฉีดโคนต้นเนี่ยไปหาหมดเลยโรคมาหายากินหัวดาไปหาโรคนะมันไม่ใช่ว่าฉีดแล้วมันจะไปไม่นอนเนี่ยไม่ใช่หรอกไปแน่นอนไปรักษาหมดแต่ลุงเสียสังเกตมาหลายปีต้นใหญ่ต้นเล็กมาเนี่ยดูหมดเลยดูแลหมดเลยว่าสังเกตว่าฉีดแล้วจะมีอันตรายต่อต้นไหมถ้าต้น2ปีเนี่ยอาจจะมีอาการนะ2ปีเนี่ย2ปีหรือ3เริ่มจะเข้า3ปีเนี่ยถ้าเป็นโรคคอดินก็เรียกโรคคอดินน่ะโคนรากมันจะหนาวเนี่ยต้นมันจะงันเหมือนอย่างต้นมันจะกระดิกใบอย่างเงี้ยต้นมันกิ่งลมพัดมันกระดิกจะแข็งกร้าวก็ถือว่าเป็นโรคคอดินเป็นโรคคอดินเนี่ยฉีดยาฝังเข็มจะต้องเอาติดดินเลยเอาติดดินเลยนะบางทีลุงเซตฟังมันใบหลวงนะใบหลวง3ตัวในหลวงเป็นส่วนเลยนะใบหลวงเขียวๆเนี่ยหลวงเลยไม่ต้องตกใจหลวงไปเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้งามซะปีนี้เอาตัวนั้นเอาลูก30กว่าลูกกันที่ว่าจะตายหายตนิดเลยนะลบไม่มีจะไปพูไปอะไรตรงไหนเนาะว่าลุงเซตฉีดต้องต้นเล็กมั้ยมั้ยฉีดทุกปีอ่ะโอ้โหมาไอ้ที่ว่าคำว่าใบหลวงเค้านั่นโอ้โหแล้วมันหายสนิทจริงๆหายจนทุกวันเนี่ยว่าปีนี้มันเข้าปีที่6อ่ะปีนี้ได้กินลูกเลยเอาไว้30กว่าลูกเลยสวยสวยเนี่ยเพราะโรคไม่มีไงมีพลังออกมามีรากมามีใบมาเลี้ยงลูกได้สมบูรณ์แบบเลยรูปน้ำทรงสวยหมดอย่างเงี้ยเพราะเรามันจับชนิดว่าโอ้เราต้องรักษาคุณเสียทำสวนทำสารมั้ยเนี่ยปีนึงเอาสารมาฉีดหรือเปล่าดกทุกต้นปีเนี่ยได้254ตันไม่ต้องทำสารหรอกแต่ก็ใช้ของคิวแม็กซ์